วนท่องเที่ยวไทเท่นะคะไปชมวัดขุนอินทประมูลหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันสั้นๆว่าวัดขุนอินเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีพระนอนองค์ใหญ่อยู่กลางแจ้งไม่มีวิหารคลุมซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองล้วนนิยมมากราบไหว้สักการะองค์พระนอนเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตก่อนเดินทางกลับบ้านนั่นเองค่ะวันนี้ลมฟ้าอากาศหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีนะคะประทับใจหลักๆเลยก็จะเป็นโบราณสถานนะคะที่ยังสมบูรณ์อยู่แล้วก็เวลาเราเข้าไปรู้สึกเหมือนได้ย้อนอดีตอะค่ะมีเสน่ห์มีมนต์ขลังดูแล้วรู้สึกนึกชอบนึกถึงค่ะว่าในสมัยก่อนจะสวยงามขนาดไหนขนาดตอนนี้ยังสวยขนาดนี้เลยค่ะดีใจที่ได้มาไหว้พระค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วถ้าเกิดแต่งชุดไทยมาเนี่ยก็จะสวยมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปแย่งกับใครด้วยค่ะวัดขุนอินทประมูลนั้นสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยสร้างโดยพระยาเรือไทยพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4ปกครองกรุงสุโขทัยในราชวงศ์พระร่วงพระองค์เสด็จมาถึงณสถานที่วัดขุนอินทประมูลนี้นะครับได้สร้างพระพุทธทายาทขึ้นราวปีพ.ศ. 1843เมื่อสร้างเสร็จแล้วพระองค์พระราชทานนามไว้ว่าพระพุทธทายาทเลอไทยนะระมิตรนะครับสมัยของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายก็มีท่านขุนอินทประมูลมาประจำอยู่ณสถานที่แห่งนี้นำทรัพย์สินที่มีอยู่นั้นมาซ่อมแซมองค์พระที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับแต่ท่านได้เสียชีวิตลงพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็เลยเสด็จมาและได้โปรดให้สร้างพระโมรีเป็นทองคำนะครับประดับที่เหนือเศียรขององค์พระพุทธทายาทและพระราชทานนามใหม่ว่าพระพุทธทายาทขุนอินทประมูลสืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้นะครับ